ดีครับท่านอาจารย์ศึกษาเรื่องมะพร้าวเรื่องอะไรลูกมะพร้าวคุณมะพร้าวถามว่ามะพร้าวทำยังไงอ๋อทำยังไงคุณมะพร้าวก็ข้อแค่ตรงนี้ต้องการคือมะพร้าวอ่อนกับบุ้นแล้วก็มีน้ำน้ำตาลแค่นี้เกลือจะใส่ไม่ได้ก็ได้ทำไมก็จะมีมะพร้าวก็ควักมะพร้าวอ่อนแล้วก็ใส่เอาจากกระโหลกกระลานะที่ฝานครึ่งก็ได้ฝานครึ่งปุ๊บหรืออาจจะเต็มฝานเฉพาะหัวแล้วก็มีเนื้อควักออกเอาเฉพาะหัวออกนิดนึงแล้วก็เอามาใส่มังสิกบะแล้วก็เอาเนื้อมะพร้าวอ่อนแล้วก็เอาน้ำอะไรกันเอาก่อนแล้วก็เอาวุ้นมาละลายน้ำละลายก่อนละลายน้ำเอาหมดกลุ่นละลายน้ำหมดกลุ่นให้วุ้นละลายหลังจากนั้นก็เอาเอ๋มะกะเทียใส่เอ๋ใส่กระโหลกกระลาไม่ใช่เรียกอะไรมะพร้าวแล้วก็ซึ่งเอาเนื้อออกเลยนะหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๊บแล้วก็ใส่มาเอ๋เนื้อมะพร้าวอยู่ข้างนอกใส่ไปข้างในอีกทีนึงมันก็จะทิ้งไว้ตั้งในตรงๆพอเย็นปุ๊บก็จะแข็งปั้งแต่ต้องใส่ก่อนที่บุคคลเอ๋ผมน้ำกับวุ้นเนี่ยต้องใส่น้ำตาลก่อนใส่ตั้งความร้อนเลยนะมันร้อนก่อนใส่วุ้นไปแล้วก็ใส่น้ำตาลถ้ามากก็อาจจะไม่อร่อยบุคคลอาจจะกลางๆแล้วก็ใส่เกลือหรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับห้ามใส่ผงชูรสนะไม่เกี่ยวกันเลยก็ทิ้งไว้อาจจะตั้งตรงๆเสมอให้มันแข็งแต่พอเทน้ำวุ้นที่เดือดละลายแล้วก็ใส่เกลือแทนตาลนิดหน่อยแล้วก็ใส่ไปแล้วก็ตั้งให้มันแข็งๆอย่างนี้ไม่ต้องแข็งพอช่วงใส่ปุ๊บก็ใส่มะพร้าวที่ขูดออกมาแล้วก็ใส่ไปข้างในมันจะสวยแข็งปึ้งถ้าแข็งมากจริงก็ไม่อร่อยต้องดูสัดส่วนที่ประกอบขั้นสลัดมีอะไรเพิ่มไหมมีชื่ออะไรลูกมอมอเรื่องที่เราใช้เรื่องมะพร้าวโอเคครับอันนี้เรียบร้อยเนาะสวัสดีครับ